ส่วนเรื่องต่อไปนี้นะคะขึ้นไปที่แถวอีสานค่ะคุณกำพูเคยกินปลาแม่น้ำชีเนาะอร่อยนะลำน้ำชีไหลอันนั้นลำน้ำพองอ๋อลำน้ำพองไหลนองรินหลังลำน้ำชีไหลไม่ได้ค่ะพี่ไหลลีรินหลังได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ คือปลาน้ำชีเนี่ยอร่อยนะคะคือแถวบ้านในฉันติดน้ำชีเขาก็จะเอาปลาแม่น้ำชีมาขายตอนเช้าๆ อร่อยมากไม่ต่างจากแม่น้ำโขงหรือแม่น้ำมูลเลยนะคะแต่ปลาตัวนี้ค่ะคมันจะอะไรจะใหญ่ยักษ์ขนาดนั้นหลายคนเห็นวางขายในตลาดก็เลยขอไปถ่ายรูปหน่อย16กิโลกรัมค่ะคุณผู้ชมคะตัวเดียวเหรอตัวเดียวเลยค่ะแล้วหน้าตาเหมือนปลากระพงไหมคะอ๋อเป็นปลากระพงน้ำจืดป่ะน้ำจืดแต่จับได้ในแม่น้ำชีหลังเขื่อนยโสธรนะคะครับซึ่งปลาตัวนี้มาวางขายในตลาดสดเทศบาลยโสธรคนก็สงสัยว่าท่านได้แต่ใดมาค่ะเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนปลาเลี้ยงไหมและปลากระพงอ่ะมันมีธรรมชาติด้วยเหรอมันจะหลุดออกมามั้งหรือหลุดมาหรืออย่างไรครับอ้าวเดี๋ยวให้แม่ค้าเล่าให้ฟังก่อนนะคะกระพงน้ำชีน้ำชีหรือได้มาแต่เขื่อนน้องหอยตัวนี้16กิโลมันคงจะหลุดมามันคงจะเหลือรอดมานะมั้งถ้ายกครัวโลละ150แต่ถ้าตัดเป็นชิ้นละโลละ200ก็ประมาณ 3,200 บาทถ้ายกตัวนะคะครับอ่ะถ้ายกตัวเอาไปทำอะไรกินก็เวลาไปซื้อป้าป้าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูซีนนี้วางคู่กับคนแล้วใหญ่มากเลยล้นเถียงใหญ่กว่าป้ายนะใหญ่แล้วก็ล้นเถียงป้ายโอ้ยนี่ต้องอุ้มบ่นะคือถือไม่ได้นะอุ้มเหมือนเด็กกี่ขวบดีอ่ะสัก5ขวบเนาะตัวใหญ่มากเท่าเด็ก5ขวบเลยนะอุ้ยไม่น่าเชื่อนะว่าปลามันมีตัวใหญ่ขนาดนี้เนาะไม่รู้กี่ปีฮะอันนี้นะคะเขาก็เลยสงสัยว่าอาจจะหลุดมาตั้งแต่ปี62 63 64 65 66ปลาอายุน่าจะประมาณสัก4ปีหลุดออกมาตอนที่น้ำท่วมปี62อาจจะมาจากบ่อใครบางคนที่เขาเลี้ยงทำต้มยำนะต้มยำปลากระพงใส่บีบมะนาวหอมๆนะแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณกำพูคะถ้ามันหลุดลงไปในแม่น้ำชีเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นปลาเอเลี่ยนสปีชีอ้าวทำไมอ่ะเอเลี่ยนสปีชีคืออะไรคือมันต่างถิ่นแล้วมันมาอยู่กับปลาท้องถิ่นมันก็จะไปรังควานปลาท้องถิ่นอ๋อมันจะกินปลาด้วยกันเอเลี่ยนก็คือมาจากต่างถิ่นมันจะไปรังควานไม่รู้กินหรืออะไรก็ไม่ทราบปกติมันจะไม่ค่อยเจอในลำน้ำชีหรอกถูกไหมฉะนั้นปลาน้ำชีก็จะได้รับผลกระทบเขาก็เลยมีกฎว่าไม่ให้ปล่อยปลาเอเลี่ยนสปีชีก็คือปลาต่างถิ่นน่ะปลาที่มันไม่เคยมีในแม่น้ำชีอยู่มันมีอย่างเงี้ยมันจะไปกระทบยากอ่ะบางทีอาจจะไม่มีใครปล่อยนะมันอาจจะผมว่ามันอาจจะหลุดมาจากบ่อเลี้ยงของใครสักคนหนึ่งหรือว่าตอนน้ำท่วมอ่ะน้ำท่วมบ่อเลี้ยงเงี้ยมันก็อาจจะมีเล็ดรอดไปแต่ถ้าเลี้ยงก็ต้องขออนุญาตเลี้ยงเหมือนกันนะต้องขออนุญาตเลี้ยงเขาจะได้รู้ว่าอ๋อมีฟาร์มปลากระพงอยู่แถวๆนี้นะจะได้ป้องกันไม่ให้หลุดลงไปเลยลำน้ำธรรมชาติเดี๋ยวไปเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์แบบนี้ด้วยเนาะอันนี้ถือว่าเป็นความรู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับว่าถ้าใครเลี้ยงปลากระพงเนี่ยนะฮะทางประมงเนี่ยเขาก็จะมีการควบคุมไม่ให้มันลงไปในแม่น้ำลำคลองเข้าใจว่ามันน่าจะไปกินปลาเล็กปลาน้อยใช่ไหมครับเหมือนกับเป็นพวกปลากินเนื้ออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าแต่มันไม่กัดคนแต่ว่ามันไปกินปลาด้วยกันแต่ตัวใหญ่จริงนะครับ